สวัสดีค่ะทิวลิปทิวลิปโอ้โหเต็มเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีดอกไม้อื่นๆที่ในร้านนี้มีอยู่เยอะแยะเลยด้วยก็เลยได้ไอเดียว่าอยากที่จะให้เขาช่วยจัดดอกไม้ให้สักอย่างหนึ่งแล้วก็ด้วยที่ว่าจะไปเดินแบบนะคะเกี่ยวกับผ้าไหมไทยอันนี้ก็อยากที่จะให้มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์หน่อยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์หนึ่งในสองท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้คนที่เขาได้มาชมการเดินแบบหรือมาชมงานในวันนั้นเนี่ยได้เอกลักษณ์อะไรที่ว่าเรามาจากประเทศไหนหรืออะไรยังไงตามโครงการของกิจกรรมก็เลยได้นี่แหละค่ะแล้วก็ชุดที่ใส่มันจะออกสีเหลืองสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทิวลิปสีเหลืองเนี่ยก็ว่าหน้าที่จะต้องใช้ด้วยและเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาช่วยออกแบบให้อีกทีนึงว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูดอกกล้วยไม้นะคะว่าถ้าจะใช้เนี่ยมันก็คงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ที่ใจคิดนี่ก็คือว่าอาจจะต้องออกสีแดงๆอย่างนี้นะคะออกสีแดงๆอย่างนี้น่าจะเข้ากับชุดดีหรือยังไงก็ตามได้เดี๋ยวให้เขาช่วยออกแบบให้ที่นี่นะคะเป็นจตุจักรแล้วก็ชื่อเก๋มากเลยภาษาอังกฤษก็คือเจเจจตุจักรแล้วก็มีแท็กซี่เขาแนะนำว่าให้มาเดินในคล้ายๆแบบเป็นมอลล์อย่างนี้ค่ะเป็นที่เขาสร้างใหม่เพราะว่าที่เก่านั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาถึงจะเปิดเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เห็นมุมหลากหลายสวยโอ้โหร้านนี้ ดึงดูดใจเรามากเราชอบดอกไม้เนาะมาจากคนแลนมาจากเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเรื่องดอกไม้ดีนับว่าโชคดีที่ได้อยู่ที่นั่นในนี้ก็มาเดินชมสินค้าได้ในวันปกติทั่วไปถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คงจะไปลงไปข้างล่างก็จะมีร้านมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างซึ่งว่าโชเฟอร์แท็กซี่ก็ดีมากเลยน่ารักดีนะคะเพราะมาเดินดูเครื่องประดับว่าจะใส่เครื่องประดับอะไรยังไงที่เป็นไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไหนๆว่าเราจะโชว์แล้วนะคะนอกจากโชว์ผ้าไหมที่สวยๆแล้วเนี่ยเราก็จะโชว์อย่างอื่นซึ่งว่าของไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมนะคะหรือว่ามีเครื่องประดับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเยอะแยะมากแล้วทุกอย่างสวยงามจริงๆนั่นแหละค่ะเซอร์ไพรส์ก่อนนะคะว่ายังไม่บอกนะคะว่าช่อดอกไม้จะเป็นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยชมในวันงานกันแล้วกันนะคะว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าเราจะโชว์วัฒนธรรมไทยเราได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญคิดว่าถ้าได้ดอกไม้เนี่ยสำเร็จไปแล้วมากกว่า 100% แล้วค่ะไปชมกันนะคะที่งานที่ Impact เมืองทองธานีงานจะมีตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่3ก็เข้าชมได้มีร้านผ้าไหมมากกว่า200บูธนะคะก็ไปชมกันไปซื้อหากันนะคะซึ่งว่าเขาได้โฆษณาไว้เหมือนกันนะคะก็คือว่าผ้าไหมราคาในวันนั้นจับต้องได้ค่ะสวัสดีค่ะ